ไปพบกับตัวจริงของปัสนีหมายเลข2เลยครับสวัสดีครับเป็นคุณครูใช่แนะนำตัวเองสักนิดนึงครับสวัสดีค่ะชาลิดาเข็มเพชรนะคะหรือว่าคุณครูกุ้งนางค่ะคุณครูกุ้งนางคุณครูกุ้งนางสอนชั้นป.2จากโรงเรียนวัดห้วงหินอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะอยู่ที่ระยองนะครับสอนนักเรียนชั้นประถมปีที่2ใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้ที่เราเห็นคลิปนี่นักเรียนชั้นป.1ค่ะป.1น้องชื่ออะไรเอ่ยน้องชื่ออานัทค่ะเคยสอนน้องนัทไหมไม่เคยค่ะครูกุ้งน้ำไม่เคยสอนน้องนัทอยู่ข้างห้องกันค่ะอยู่ข้างห้องกันใช่แล้วแต่ว่าน้องนัทเขาก็ต้องเห็นคุณครูเดินไปเดินมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเราจะเห็นกันเป็นปกติรู้จักชื่อกันแต่ว่าไม่เคยเรียนด้วยกันค่ะแล้ววันนั้นที่เขาเริ่มเข้ามาหาเราเข้ามาเนี่ยมามือเปล่าตอนแรกมามือเปล่าแล้วเขาบอกว่าซุ่มดูเป็นเดือนแล้วค่ะเขาซุ่มดูด้วยใช่ค่ะเดินมาหนึ่งด้วยเนี่ยเดินมาหน้าห้องก็มาเชิงเง้อแล้วบางทีก็มีแบบมาคุยว่าแบบคุณครูสอนเรื่องอะไรอยู่สอนถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็พอวันนั้นนะคะเดินมามือเปล่าก่อนค่ะแล้วก็เข้ามาหาเราเขาก็บอกว่าขอจีบได้ไหมเขาถามคำแรกขอจีบได้ไหมใช่ขอจีบได้ไหมตกใจไหมตอนนั้นรู้สึกไงตกใจเหมือนกันค่ะตอนแรกเราก็เลยบอกว่าไม่ได้เรามีแฟนแล้วไม่ได้กูกุ้งนางมีแฟนแล้วใช่บอกไม่ได้เรามีแฟนแล้วเขาก็เลยบอกว่าจะจีบจะจีบให้ดูยืนยันเขาบอกว่าจะจีบเดี๋ยวจะจีบให้ดูพอสิ้นจากคำว่าจะจีบให้ดูเขาก็เดินกลับไปที่ห้องไปเอาขนมปังที่แม่ให้มาตอนเช้าเอาขนมนั้นแหละค่ะมาให้ครูอ๋อเหรอเริ่มวันแรกที่มาจีบจนถึงวันนี้นี่ระยะเวลาเท่าไหร่ประมาณ2เดือนกว่าๆแล้วค่ะ2เดือนกว่ามาทุกวันค่ะเดี๋ยวนะเอาขนมมาให้จีบอย่างงี้แล้ววันที่ถ่ายคลิปนี่คือวันประมาณสักเท่าไหร่แล้วประมาณได้เดือนกว่าๆแล้วค่ะเดือนกว่าๆแล้วทําไมวันนั้นถึงถ่ายคลิปคือเขาบอกว่าจะจีบให้ดูแล้วก็เขาจะทําอะไรคือเด็กแค่ป.1เขาจะทําอะไรให้เราดูพอเห็นเขาถือขนมมาก็เลยลองตั้งกล้องถ่ายดูแต่ว่าเราอ่ะไม่ใช่คนเล่น TikTok อยู่แล้วค่ะไม่เคยลงคลิปอะไรเลยอันนี้เป็นคลิปแรกแล้วก็คลิปเดียวด้วยที่แบบเราก็ตกใจว่าเอ้ยทําไมคนดูเยอะขนาดนี้พอลงไปแล้วเป็นไงคนดูเท่าไหร่แล้วตอนนี้6ล้าน3ค่ะ6ล้าน3แล้วเอ๊ะฟังแบบนี้อยากเห็นหน้าน้องนัทมั้ยอยากอ่ะเชิญน้องนัทตัวจริงออกมาเลยดีกว่าครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนน้องนัทสวัสดีครับแนะนำตัวชื่ออะไรครับแนะนำตัวชื่ออนัทครับชื่ออนัทชื่อเล่นชื่ออนัทครับเรียนอยู่ชั้นป.1ครับโรงเรียนวัดห้วงหินครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปสักหน่อยไหมว่าตอนนั้นคลิปเต็มๆเขาเป็นยังไงอะใช่ครับเอามาทำไมก็เอามาให้ใครก็ให้เธอไงไม่นานถ้าเกิดเอาให้แล้วเราขอจิบนิดนึงไม่ได้เอาคืนไม่นานจะเกิดจิบไม่ได้ไม่นานคือขอหอมขอหอมก็ไม่ได้เอาคืนไปจะบอกว่าจะกินไม่ใช่หรอจะกินแต่ว่าไม่ให้หอมไอ้ก็เราจะให้กินเราให้น่ารักอ่ะโอ้โหแล้วทำไมน้องนัทถึงแบบมาชอบครูกุ้งนางอ่ะไปจีบครูกุ้งนางจริงไหมจีบจริงใช่ครับใช่ครับทำไมถึงชอบครูกุ้งนางก็เขาสวยครับเขาสวยเอาแล้วเราไปจีบแล้วเขาบอกเขามีแฟนแล้วอ่ะครับเรายังจะชอบเขาอยู่ไหมชอบเขาทำไมเสียงเมื่อกี้ทำไมเราเสียงเศร้าอ่ะเราหน้าเศร้าเลยเพราะเขามีแฟนแล้วอย่างเงี้ยทำไมเราอย่างเงี้ยเลยอ่ะเสียใจเหรอไม่ได้เสียใจหรอกครับเอออย่างนี้แล้วเราจะถอยไหมเราจะหยุดจีบไหมไม่หยุดจีบหรอกครับจะจีบอยู่อย่างเนี้ยไปครับเราจะจีบไปเรื่อยๆใช่ครับอ๋อไหนลองจีบสิใช่ไหมมันจีบยังไงเอามือไปจีบใช่ครับอ๋อเหรอเห็นบอกว่าคุณย่าเคยมาหาคุณครูเลยมาหาที่โรงเรียนเขาถามว่าคนไหนคือครูกุ้งนางอ่าคือน้องอ่ะไปบอกว่าให้มาขอเป็นแฟนให้หน่อยอยากได้ครูกุ้งนางเป็นแฟนโอ้โหนี่เรามาทางผู้ใหญ่เลยนะเนี่ยเราใช้ผู้ใหญ่ด้วยเหรอใช่ครับใช่ครับมั่นใจมากวันนี้คุณแม่มาด้วยไหม
วันนี้คุณแม่มาด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญคุณแม่เชิญคุณแม่ด้านนี้หน่อยครับคุณแม่ครับแม่ผมว่านึกว่าพี่เอกชวนแม่คุณแจ๊คไม่ใช่แม่คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ครับน้องนัทก็เคยมาบอกคุณแม่ว่าแบบเขาชอบครูกุ้งนางไหมบอกพูดทุกวันเลยค่ะพูดทุกวันแล้วก็พอดีแม่วางของทิ้งไว้วางแหวนทิ้งไว้แล้วเขาบอกว่าแหวนนะขอได้ไหมเดี๋ยวนะแหวนไหนแหวนไหนแหวนอันนี้ค่ะแหวนนี้นะฮะแหวนที่ใส่อยู่เดี๋ยวขอโทษนะคุณแม่นี่แหวนใหญ่ขนาดนี้เลยนะทำไมนะเขาเดินมาขอเขาบอกว่าขอเอาไปให้ครูกุ้งนางได้ไหมขอแต่งงานเอาแหวนไปขอแต่งงานครูกุ้งนางค่ะที่น้องนัทเขาแบบมีลีลาการจีบมีความกล้าขนาดนี้ที่เขาเอามาจากไหนฮะพ่อล้วนๆพ่อล้วนๆเลยค่ะเอามาจากคุณพ่อเลยเหรอโอ้โหคุณพ่อเขาสไตล์นี้เลยไหมแบบนี้เลยค่ะตอนเขามาจีบคุณแม่เขาจีบอย่างนี้ป่ะปากหวานเลยค่ะปากหวานอย่างนี้เลยใช่ค่ะเราทำไม่ได้แหวนแล้วเราทำไงอ่ะเราก็ไม่ได้แต่งงานถ้าเกิดเราขอแหวนเราก็ได้แต่งงานเลยครับโอ้โหเห็นหัวมันแค่นี่ถ้าเรามีแหวนได้แต่งงานเลยนี่คุณครูกุ้งนางเขามีแฟนแล้วถ้าสมมติพี่มีคุณครูดีคุณครูนัตตี้คุณครูเมโกครับน้องนัทอยากจีบไหมอยากจีบครับอ๋ออยากจีบด้วยเดี๋ยวเชิญเชิญสามท่านเลยตอบเร็วมากเลยเชิญเชิญด้านนี้หน่อยเชิญด้านนี้หน่อยน้องเมโกน้องดีนะครับที่เชิญมาเอาแล้ววันไหวแล้ววันไหวแล้วโหแน่นแน่นแน่นเดี๋ยวมาสามสามคนนี้มาด้านนี้มาสามคนนี้ยืนด้านนี้อ่ะดีนัตตี้มาฝั่งนี้ดีนัตตี้มาฝั่งนี้มันผมตอนเด็กเลยอ่ะครูเมโกครูนัตตี้ครูดีมชอบครูคนไหนจีบไหมจีบอันไหนจีบอันไหนจีบอันไหนเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยทำไมเราตื่นเต้นอ่ะเราไหนขอจีบพี่ทีไหนจีบคนไหนเปลี่ยนคนเดี๋ยวนั่งมานี่ครับนั้นที่โตขึ้นเราจะเหมือนคนนั้นไหมเขานั้นแล้วนะมีอะไรอยากจะบอกครูเมโกครูนัตตี้ครูดีมั้ยอยากจะบอกครับบอกว่าขอจีบคนนี้ได้ไหมครับทุกคนโอ้นี่ถ้ามันพูดเยอะชี้วนๆอย่างนี้เลยหมดเลยใช่มั้ยชี้จีบทุกคนเลยใช่ครับใช่ครับฝากช่องทางการติดตามสำหรับคุณครูสักนิดนึงจะไปดูความน่ารักค่ะก็Facebook นะคะชาลิดาเข็มเพชรภาษาอังกฤษค่ะน้องนัทครับขอบคุณท่านผู้ชมติดตามหน่อยขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ติดตามคุณผู้ชมครับขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณ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 ครับมาฟังเสียงรีวิวจากลูกค้าเรจีคอร์ดี้กันรู้สึกไม่อ่อนเพลียสมองปลอดโปร่งไม่ตึงหนักๆเหมือนเมื่อก่อนนอนหลับสบายมากตื่นมาสดชื่นจมูกโล่งไม่ตันภูมิแพ้ก็ดีขึ้นนอนหลับลึกหลับยาวขึ้นไม่ตื่นกลางดึกอีกแล้วค่ะทานแล้วร่างกายไม่เพลียตอบโจทย์ของดีราคาไม่แพงโปรโมชั่นพิเศษเกินห้ามใจเซ็ตทดลอง10เม็ด120บาทเซ็ต1เดือน30เม็ด350บาทอย่ารอช้าสั่งก่อนหลับลึกก่อนสุขภาพดีก่อนใครอยากซักซัก ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซัก ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ